สัมมะคณังสยูใครควรคนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสำหรับผู้รับฟังและการธรรมะสะกิดใจช่วงที่สามเสร็จๆนิดหน่อยถ้าคนที่ลูกแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็อย่าผัดวันประกันพุ่งนะอย่าทำอะไรถ้าในสิ่งที่มันดีคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็ลงไม้ลงมือทำอย่าผัดวันประกันพุ่งถ้าเราผัดวันประกันพุ่งนั่นคือหมายถึงว่านั่นคือบางทีก็มันเป็นนิสัยไงเป็นนิสัยถ้าจะทำในสิ่งที่มันดีถ้าจะคิดในสิ่งที่มันดีลงไม้ลงมือทำก็รีบทำเลยลุกขึ้นมาก็อาจจะนั่งสมาธิบ้างเลยสำหรับผู้มีเวลาเนาะนั่งสมาธิทบทวนก่อนค่อยเตรียมตัวแต่บางคนก็นอนยังไม่ตื่นธรรมดาเนาะนอนยังไม่ตื่นแต่ก็สำหรับบางคนแถวตลาดตะลีที่ทั่วๆไปตื่นแล้วป่านนี้เตรียมตั้งแต่นู้นตั้งแต่เที่ยงคืนนะน้องตาเคยศึกษาแต่ละอาชีพแต่ละสาขาอาชีพจะต่างกันเนาะจะต่างกันบางทีก็ตื่นแต่เช้าไปอาศัยไปพักผ่อนตอนกลางวันแต่ร่างกายของเราเนี่ยต้องจริงๆก็ต้องพักผ่อนนะจิตของเราด้วยจิตไม่ก็ได้พักผ่อนนะแย่เลยนะจิตไม่ได้พักผ่อนจิตไม่ได้เสริมไม่ได้เติมคุณงามความดีนะแย่เลยนะมีแต่หาอย่างเดียวหามาอาหารทางกายอย่างเดียวเลี้ยงกายให้สมบูรณ์ทุกวันนี้น้องตาเคยเห็นนะอย่างยกตัวอย่างที่โรงเรียนพิเศษบางทีก็ตัวอ้วนปุ๊กเลยเนาะตัวอ้วนปุ๊กเลยแต่สมองมันเจริญไม่ทันสมองมันช้ากว่าการพัฒนามันช้าแต่กายมันไปไกลแล้วบางทีอายุ10ปี20ปีมีน้ำหนักปลาก็เป็นร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ต่างกันวิธีคิดก็เหมือนกันนี่วิธีคิดอาหารทางจิตจริงๆถ้าพูดถึงตามหลักเนี่ยมันก็เจริญพุทธมนต์สวดพุทธมนต์ทำนู่นทำนี่ก็เหมือนกันนะถ้าพูดถึงตามนั่นคือยาทาเปรียบเทียบมันก็ยาทาแต่สิ่งที่ภาวนาสิ่งที่ภาวนาที่มันเกิดขึ้นด้วยสติด้วยปัญญานั่นคือหมายถึงว่าอันนั้นไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะมันจะมีคุณค่ามากกว่าการภาวนาเนี่ยมันเกิดสติเกิดปัญญาก็แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันเราได้และได้อย่างลักษณะอย่างนี้เราทำความเข้าใจถ้าไม่ทำความเข้าใจก็จะเป็นเรื่องเล่นๆการเรื่องฝึกจิตแต่ว่าคนเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่เคยฝึกจิตเลยอย่างเงี้ยนั่นคือตัวปัญหาไม่เคยฝึกจิตไม่เคยดูตามเห็นอารมณ์ของตัวเองนะว่าตอนนี้มันคิดอะไรอยู่วันนี้ถ้าพูดถึงตามหลักหลายคนก็ตื่นขึ้นมาเป็นแฟนก็เรียกเป็นแฟนของธรรมะเป็นแฟนกับเป็นแฟนธรรมะก็คงฟังอยู่นะฟังอยู่หลายๆคนก็ติดตามอยู่แต่บางคนก็ติดตามทางนู้นน่ะทางก็เรียกว่าทุกวันมันทันสมัยไงเห็นภาพด้วยอะไรด้วยมองตาทำอะไรตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงตามหลักวันนี้เสานี่เกือบถ้าพูดถึงตามนั้นก็เสาเกิดเลยกลางเดือนมานิดหน่อยเป็นวันพระด้วยนะเป็นวันพระเป็นวันพระปีนี้ก็วันพระ15ค่ำเดือน7จริงนะแต่เดือน7แต่หมายถึงว่าข้างแรมแต่หมายถึงว่าตรง15ค่ําแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักทุกอย่างก็เหมือนกันที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็สิ้นสุดตรง15ค่ํานั่นแหละถ้าพูดถึงเดือนบ้านเราเนาะ15ค่ํามี14ค่ําบ้าง15ค่ําบ้างแต่8ค่ํามันก็มีประจําอยู่แล้วแหละ7วัน8วันมันมีประจําอยู่แล้วท่านถึงกล่าวถึงว่าปักหนึ่งคือครึ่งเดือนกึ่งเดือนแล้วอีกอย่างก็หมายถึงว่าพูดถึงคนนั้นคนนี้บางอะไรบางยิ่งในตลาดมหาสารคามน้องตาก็จริงๆก็เหมือนกับว่าอาศัยคนในตลาดอะไรหลายคนที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลนะเนาะก็ช่วยน้องตามาตลอดทั้งน้ำดื่มทั้งอะไรถ้าพูดถึงตามหลักนี่ก็เป็นบุญคุณถ้าพูดถึงพูดตามหลักก็บุญคุณล้นเหลือแล้วนะมันบางคนก็ถามไถ่ตรงนั้นตรงนี้เพราะว่าที่วัดปึงคือมันมีกิจกรรมอยู่ได้หลายอย่างคือหมายถึงว่าอย่างยกตัวอย่างที่หมอลำนั่นนะกิจกรรมมีหลายอย่างคนนั้นก็ไปฝากบางคนนี้ก็ไปฝากบ้างก็พระเนนตอนนี้ก็เมื่อเดิมก็อยู่ประมาณ20อยู่ประมาณเกือบ20ก็ต้องเป็นภาระพอสมควรภาระนี่หมายถึงว่า อย่างหลวงตาก็ก็
ก็ไม่ใช่มีไปทำไร่ทำนาทำสวนเหมือนกับชาวบ้านนะมั้งก็มีคุณงามความดีเท่านั้นแหละที่ จะมาถ่ายทอดถ่ายเทแล้วก็แนะนำจริงๆน้องตาอยากเน้นอาหารทางจิตอาหารทางจิตชีวจิตอาหารทางจิตนี่คือหมายถึงว่าใจเราสบายถ้ากายสบายใจไม่สบายแย่เลยนะหนักหนาสาหัสเลยสาหัสสากรรจ์เลยนะถ้าพูดถึงตามหลักใจสบายแต่ไม่ใช่สบายเพราะเราไปทำความชั่วมาดื้อจุกจิงวิ่งเราขโมยของเขาได้เราเดือดสบายใจมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่นะมันก็ขัดกับศีลธรรมผิดมันเพราะผิดกฎไงผิดกฎของสังคมของสังคมมันต้องอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบทุกวันนี้เยอะเลยอย่างเมื่อวานเนี่ยน้องตามีเวลาถ้าภาษาง่ายมีเวลาแป๊บหนึ่งไปเยี่ยมเพื่อนไปเยี่ยมเพื่อนถ้าพูดถึงตามหลักไปเยี่ยมไอ้คนนั่นแหละถ้าพูดถึงเกิดพศเดียวกันน้องตาก็เลยอนุญาตเกิดพศเดียวกันเขาก็ติดตามก็ไม่รู้ทำกรรมอะไรมาก็ขอเล่าเรื่องนิดหน่อยว่าปกติก็เดินได้ไรได้ช่วงหลังก็มาก็ไปสอบประวัติเป็นอัมพฤกษ์เป็นอะไรแต่จิตใจก็ถือว่าใช้ได้นะจิตใจแล้วก็สติปัญญาก็พอได้แล้วมันไม่สุดไปกับกายอันนั้นคือกายสุดนะนะคงบอกบอกอ่ะบอกย่อมกลย่อมไม่กลบอกว่ากายเรามันสุดกายมันไม่สัมพันธ์กับจิตคือหมายถึงว่ากายเราชำรุดมันก็ต้นไม้ถ้าเปรียบเทียบมันต้นไม้มันเป็นเน่ามันเน่ามันอะไรประมาณนี้มันแต่ไม่มันไม่ตายทั้งต้นขณะที่มันไม่ตายทั้งต้นก็ต้องยอมรับว่ากรรมที่ย้อนกลับไปเราทำอะไรมาบ้างแต่ดีนะถ้าพูดถึงอยากจะปลอบใจก็ปลอบใจตรงที่ว่าเราก็ไม่ได้พิการมาตั้งแต่เกิดมาพิการเมื่อไม่กี่ปีมาเขาเรียกว่า เป็นโรคลอยภาษาพันธะเป็นโรคลอยนะก็ต้องยอมรับกรรมแล้วอีกอย่างก็ไม่ต้องว่าถ้าฟังธรรมะมันก็ได้แง่คิดคนที่ทุกข์กับเราเนี่ยก็มีทั้งเยอะแยะไปหมดในส่วนที่ช่วยได้ก็ช่วยก็ช่วยในฐานะเป็นถ้าเกิดขึ้นมาร่วมโลกเดียวกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนเพราะรุ่นเดียวรุ่นเราข่าวเดียวกันเกิดก่อนไม่ประมาณเดือนประมาณนี้แหละอันนี้ก็กล่าวถึงแล้วก็หลายคนด้วย กรณีที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนมันก็พันไปเปลี่ยนไปมันย้อนกลับ ถ้าพูดถึงอายุมันย้อนกลับไปที่เดิมไม่ได้นะผ่านไปการเวลามันเกินกินชีวิตสรรพสัตว์ไม่ใช่เฉพาะเรานะหมูม้ากาไก่ทั้งนั้นเลยสัตว์ทั่วไปการเวลาเราหยุดมันไม่ได้ การเวลาเนี่ยนะเข็มนาฬิกาเราจะหยุดได้มันหมดแบตหมดถ่านหมดอะไรก็อาจจะหยุดได้มันหยุดได้เฉยๆแต่การเวลาไม่มีหยุดคิดดูดิถ้าพูดถึงตามหลักเพิ่มแป๊บเดียวปี63เนี่ยก็ปาเขาครึ่งปีแล้วนะเดือนที่6ครึ่งปีแล้วอีกไม่นานง่ายเดือน6เดือนก็สิ้นไปผ่านไปมันก็กลางวันกับกลางคืนนี่แหละถ้าพูดถึงตามหลักก็สมมติขึ้นมาพูดเท่านั้นชื่อแต่ละคนก็เหมือนกันแล้วก็สมมติขึ้นมาพูดเท่านั้นแหละถ้าไม่สมมติขึ้นมาถ้ามันชื่อคนนั้นชื่อคนนี้ก็ไปซ้ำๆกันถ้าต่างคนต่างก็มาเกิดขึ้นมาคนทั้งบ้านเนี่ยคนนั้นหมายถึงว่าเป็นใครอ่ะเพราะคนด้วยกันทั้งนั้นแต่ข้อสำคัญที่สุดเรามาทำความเข้าใจตรงที่ว่าที่ตั้งชื่อขึ้นมาก็สมมติวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารก็สมมติขึ้นมาพูดแต่จริงๆก็กลางวันกับกลางคืนนั่นแหละมุนเวียนเปลี่ยนไปมุนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยการเวลาจะบอกอย่างนี้แต่ถ้าไม่สมมุติขึ้นมามันเป็นเสาร์วันอาทิตย์นะอย่างนี้อย่างน้องตายของพระอาจารย์มารายการเป็นวันเสาร์เช้าของวันเสาร์จริงๆมันไม่ใช่แปลกกลางวันกับกลางคืนกลางวันกับกลางคืนมันของคู่กันผู้เฒ่าผู้แก่คุณตาคุณยายคุณย่าคุณปู่อะไรต่างๆของคู่กันผู้หญิงผู้ชายในลักษณะแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาอย่างนี้ก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังว่านิ้วเราจริงๆถ้าสมบูรณ์แบบก็20นิ้วบางคนก็นิ้วไม่ครบบางคนก็นิ้วติดกันบ้างอะไรบ้างก็มีอยู่ทั่วๆไปอ่ะอย่าไปน้อยใจเลยบางเรื่องก็ให้ดีใจเถอะ
บางเรื่องเนาะก็ให้เข้าใจธรรมะเอาธรรมะไปใช้ไม่ลำบากเฉพาะเราหรอกไม่ลำบากเฉพาะเราแต่ถ้าทำคุณงามความดีที่นี่มันจะเขาเรียกว่ามันหอมนานนะถ้าภาษาดอกไม้ยังมีกำหนดยังไม่มีเวลานะเมื่อก่อนในบ้านเราดอกมันป่าใช่ไหมดอกกันเก่าเวลาออกดอกลำดวนมันก็หอมเป็นช่วงดอกพยอมก็หอมเป็นช่วงแต่คุณงามความดีเนี่ยหอมตลอดหอมไกลหอมนานหอมทนด้วยนะต้องเข้าใจคุณงามความดีที่แท้จริงอย่าไปทำคุณงามความดีคิดว่ามันเป็นของเทียมๆของทำดีกว่าจะโอ้โหกว่าจะเป็นเกิดผลถ้าพูดถึงตามหลักทำคุณงามความดีเนี่ยมันคนอื่นไม่เห็นเราก็เห็นนะเบื้องต้นถ้าสมมติเราจะไปหลอกคนอื่นบุคคลที่สองยังไม่รู้กับเราหรอกใช่ไหมล่ะเรารู้ก่อนเราวางแผนทำอะไรในชีวิตแต่ถ้าวางแผนในทางที่ดีก็แน่นอนที่สุดมันก็เป็นประโยชน์นะมันก็เป็นประโยชน์พูดถึงอย่างยกตัวอย่างมาบวชมาบวชก็ประกอบคุณงามความดีเจ้าหน้าที่ทั่วๆไปก็ประกอบคุณงามความดีสถานการณ์โควิดมันจะผ่านไปนะมันจะผ่านไปก็ผ่านไปเดี๋ยวอย่างอื่นก็เกิดขึ้นมาเคยได้ยินไหมล่ะไข้หวัดนกไข้หวัดนกเข้าไข้หวัดโรคฉี่หนูมันก็ผ่านพักก็ผ่านไปมันยังอยู่มันยังอยู่แต่ข้อสั่งมันจะเราควบคุมมันได้ไงก็เมื่อในเจ็บไข้ได้ป่วยเราควบคุมเราบรรเทามันได้แต่ถ้าบรรเทาทางด้านจิตใจได้เนี่ยมันจะมีความสุขก็ท่านั่นแหละถ้าบรรเทานั่นเฉยๆไปถ้าปวดก็ไปกินยาแก้ปวดเสร็จแล้วหมายถึงว่ามันระงับไปชั่วคราวนะครับเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกเพราะว่าชาติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเรามาสู้กับผจญกับสิ่งเหล่านี้เลยนะมาสู้กับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาต้องมาแก่ต้องมาเจ็บต้องมาตายบางคนยังไม่ถึงแก่จะซ้ำไปอายุสั้นอายุน้อยตายซะแล้วอะไรล่ะสั้นก็ฝากเป็นแง่คิดถ้าเรามาล้ำลึกนึกถึงมาพูดถึงว่านั่งภาวนาหรือนอนภาวนาคิดว่าพุทโธอย่างเงี้ยมันนิ่งพอจิตมันนิ่งพอมันก็เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตแก้เกมชีวิตการดำรงชีวิตก็จะมีความสุขก็เท่านั้นแหละทำความเข้าใจเรื่องของคนอื่นเอาใจคนอื่นก็ถูกต้องแต่ไม่ต้องมาอย่าลืมตัวเองนะอย่าลืมตัวเองถ้ามีกำลังพอช่วยแบ่งปันกันอย่างที่ผ่านมาแบ่งปันก็อย่าไปรัดเอาเปรียบกันคนที่ได้รับกันนั่นอย่าไปรัดเอาเปรียบแล้วเรื่องอิจฉาตาร้อนมีในโลกอันนี้มันมีมาแต่นะแต่นานแล้วเพราะมันเป็นของคู่กันนินทากับสรรเสริญยกย่องชื่นชมอะไรเกียรติชังมันของคู่กันแต่เราทำไงถึงจะกำจัดในสิ่งที่ไม่ดีอย่างเกียรติชังอย่างเงี้ยนินทาบ้าคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นแล้วก็ง่ายๆเลยก็หมายถึงว่าอิจฉาตาร้อนคนอื่นอย่างเงี้ยมันมีความสุขไหมเราตกนรกซะเองนะถ้าพูดถึงเราทุกข์ซะเองคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาก็อย่างยกตัวอย่างบางคนชีวิตของคนก็ถ้าเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆก็มันเกิดมาเจอกัญชาเท่านั้นเองมาเจอกัญชาขณะที่มันเกิดเจอกัญชาเนี่ยก็ยังดีกว่าก็อย่างยกตัวอย่างคติของผู้ไปทำงานมาช้าดีกว่าไม่มามาชาดีกว่าไม่มาแต่ส่วนมากหลวงตาบันยังยกตัวอย่างวันนี้หลวงตามีใช้ไปภารกิจเยอะนะเยอะกลับไปนี่ก็ต้องไปสวดมนต์ทำวัดง่ายๆแล้วก็ไปบิณฑบาตมาแล้วก็น่าจะไปที่เล่าให้ฟังก่อนก็ได้ไปตอนเช้าไปธุระตอนเที่ยงก็มีนัดกับตาดมตอนเที่ยงนะตอนเที่ยงอันนี้คือพูดถึงเราก็มาตามนัดนั่นแหละแต่หลวงตาตอนเช้าหลังจากนั้นก็จะเราตอนเช้าจะไปที่อำเภอกุมารไสยไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณ 20-30 โลแป๊บเดียวแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักเมื่อวานก็เหมือนกันไปธุระทุกวันนี้มันทันสมัยอย่างยกตัวอย่างออกรถขึ้นรถไปแล้วเนี่ยบางทีหลวงพ่อหลวงตาอยู่วัดไหมนี่ผมกำลังเข้าไปหานะอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องรีบเลยรีบด่วนเลยประมาณนั้นนะผมรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาเมื่อวานนี้ไปเยี่ยมไปเยี่ยมแม่กลมาไปเยี่ยมแม่กลไปแป๊บเดียวเท่านั้นก็มันทันสมัยใช่ไหมคำว่าทันสมัยมันก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เราก็ต้องดูว่าจำเป็นขนาดไหนเรื่องจำเป็นไม่จำเป็นเราต้องลำดับคิวงานให้ถูกอะถ้างั้นคนทั่วไปทำไมก็มีคิวงานทำไมก็มีคนจัดคิวให้อะไรนะแต่หลวงตาจัดเองเพราะว่าจัดเองบางทีก็เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนที่ว่าเราไม่ได้นั่นหมายไว้ก่อนแต่เพิ่มแป๊บเดียวท่านขึ้นรถไป
แต่บางครั้งถ้าไปถึงไม่กี่โลบางทีก็กลับมาก่อนนะถ้านัดก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้จริงๆน่ะได้หลายเรื่องที่ได้หลายเรื่องในชีวิตของแต่ละคนประกอบสมาชิกไม่เหมือนกันเอาเปรียบเทียบกับคนขายกับคนซื้อคนขายก็อยากได้ขายได้มากๆได้อยากได้กำไรเยอะๆแต่คนซื้อที่นี่กำลังมันน้อยกำลังซื้อกำลังทรัพย์มันน้อยคนซื้อกับคนขายถ้าคนขายมากกว่าลำบากแน่นอนถ้ามีของขายไม่มีคนซื้อก็ลำบากแน่นอนใช่ไหมล่ะถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่มียาบรรเทาแย่หนักเลยหนักยิ่งหนูตาไปโรงพยาบาลหมอตานัดเมื่อวันที่ผ่านมาวันที่17ที่ผ่านมาไปหาหมอเรื่องหมอตาเนี่ยนะก็นัดหมอนัดพอไปตามนัดแล้วทีนี้ไปเจอไม่ใช่ธรรมดาถ้าพูดภาษาง่ายก็จะล้นโรงพยาบาลจำนวนคนมันมากใช่ไหมจำนวนคนมากขณะที่จำนวนคนมากนี่ก็หมายถึงว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มากไปด้วยกันท่านยังกล่าวว่าถ้าเป็นตนเป็นตัวเจ็บไข้ได้ป่วยมันตัวเจ็บนี่นะมันก็มากมายมหาศาลนะมันกระจายไปทั่วเลยบางทีมันก็ไปเจ็บอยู่ที่เด็กบางทีก็เจ็บอยู่ผู้ใหญ่คนหนุ่มก็คนหนุ่มคนสาวก็เจ็บเหมือนกันเจ็บได้หลายเรื่องแต่ย่ามันเจ็บใจเท่านั้นเองถ้าใครแบ่งได้ตรงนี้คนนั้นจะมีความสุขกายนี่รับรองไม่ทุกข์มากก็ไม่เจ็บมากก็เจ็บน้อยคนไม่เจ็บเลยก็อโลคยาปรมาลาภาคนไม่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐไงจะมีไหมล่ะน้อยมากเลยน้อยมากท่านถึงบอกว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาเลือกที่จะทำดีได้เลือกที่จะทำดีได้มันก็ที่ต้องตาบอกว่านินทาคู่สรรเสริญแล้วจริงๆปัจจุบันนี้มันคนสรรเสริญมันคนพูดดีมีตั้งเยอะแยะแต่คนทำดีต้องหาพูดดีแล้วทำดีด้วยนะต้องเข้าใจนะพูดเก่งทำดีแล้วก็อันนั้นการกระทำแต่ก็ทั้งวันที่สุดถ้าพูดดีเฉยโอ้โหแย่เลยแย่เลยพูดไปบางทีคำพูดมันเขาเรียกว่าเวลาปล่อยไปแล้วมันเป็นนายของเรานะถ้าคนรับผิดชอบแต่คนไม่รับผิดชอบพูดไปแล้วก็พูดเปล่าๆเปล่าๆไปงั้นแหละพูดเสร็จแล้วไม่รับผิดชอบคำพูดตัวเองเสร็จเลยสักวันหนึ่งเขาไม่อยากไม่มีใครอยากจะฟังการกระทำทีนี้กับคำพูดมันสูสีคู่ขี้กันไปด้วยกันไหมถ้ามันไม่ไปด้วยกันก็แย่ที่มันไม่ได้ไปด้วยกันเลยคือหมายถึงว่าคนที่ไปหลอกไปต้มไปตุ๋นในตรงนั้นการกระทำมันไม่ไปมันไม่ไปด้วยกันแน่นอนมันหันหลังให้กันแต่ถ้าทำคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีแล้วก็อีกอย่างก็ไม่ถึงว่าไม่พูดเลยก็ได้ไม่เป็นไรไม่พูดเลยก็ได้มันปรากฏอยู่แต่ถ้าสมมติว่าเราพูดดีด้วยเราทำดีด้วยตรงนั้นต่างหากนะเป็นคนดีด้วยอย่าแซงทำดีแล้วถ้าไปแซงทำดีแล้วแย่เลยสักวันหนึ่งเขาจับทางได้อะไรได้เพื่อนก็ไม่มีไม่อยากจะคบไม่อยากจะคบวันนี้ก็กรณีพิเศษอะไรบ้างพิเศษมีตั้งเยอะแยะไปหมดเลยพิเศษเฉพาะตัวเองนี่ก็พิเศษยิ่งกว่าแล้วนะถ้าพูดถึงตามหลักวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างวันนี้มีภารกิจอะไรบ้างอย่างแม่ค้าที่ตลาดไปขายของไปแล้วแหละป่านนี้เตรียมตั้งแต่นู้นเตรียมนานแล้วน้องตาก็อาศัยที่ตลาดญาติโยมที่ตลาดอย่าไปทำตามอารมณ์ของตัวเองนะมันทำตามอารมณ์ของตัวเองถ้าคิดไม่ดีก็ไปทำมันเลยคิดไม่ดีไปทำตามความคิดเสร็จเลยทุกแน่นอนนะมันเป็นอย่างนี้อย่าทำตัวแข่งกับสังคมถ้าพูดถึงต่างอย่าทำตัวแข่งกับสังคมนะมันเสาก่อนน้องตาก็พูดเรื่องนี้ถ้าทำตัวแข่งกับสังคมแล้วยุ่งเลยเอาพอดีของเราเนี่ยตามกำลังของเราเนี่ยคนที่กำลังมีกำลังมากพละกำลังมากก็อย่าไปเบียดเสียดกับคนไปเขาอย่าไปเบียดไปรังแกคนที่อ่อนแอกว่าลักษณะมันก็เป็นธรรมเท่านั้นแหละแต่บางคนไม่ใช่เห็นก็อ่อนแอกว่าก็โหยไม่รู้ถ้าพูดถึงตามหลักไม่รู้ถ้าสมมติว่าปากพูดได้ก็พูดอยู่นั่นแหละท่านที่บางทีก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะเหมือนกับมีคติเหมือนกันนะอย่างยกตัวอย่างว่ามีบางคนเล่าให้น้องตาฟังถ้าไม่อ่านเลยก็โง่แต่ถ้าอ่านแล้วเชื่อทั้งหมดก็แย่ใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักอย่างยกตัวอย่างที่ท่านบอกว่าอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมนี้การพนันทำให้ใครดีได้บางทีโอ้โหหมดเลยหมดเนื้อสิ้นเนื้อประดาตัวเจ็บหนักเลยทีนี้เจ
จ็บมีเจ็บใครบ้างเจ็บกับคนรอบข้างนั่นแหละเจ็บหมดเลยถึงที่สุดของมันที่ต้องตาพูดทิ้งไว้แขนคอตายผูกคอตายก็เยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดเลยนะต้องเข้าใจนะจนไม่ถ้าพูดถึงภาษาง่ายถ้ามันอดได้ทนได้แทบจะไม่อยากจะดูในสื่อคิดได้มันฆ่าคนอื่นแล้วเสร็จแล้วก็ไปผูกแขนคอตายแล้วลักษณะนี้เยอะเหมือนกันแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักเนี่ยสถานการณ์ที่มันเลยอย่าไปเรียกว่าผ่านไปนะความเจ็บไข้ได้ป่วยมันจ้องเล่นงานเราอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเราจะขับเคลื่อนไปตรงไหนไปไหนก็ช่างทุกวันนี้มันเจริญเนี่ยคำว่าเจริญหมายถึงว่าตึกรามบ้านช่องโอ้โหแป๊บเดียวโผล่ขึ้นมาดีขึ้นมาเห็นได้ชัดเลยเผลอบ้านนี้เมืองนี้ไม่ได้ไปเผลอไปสักครึ่งปีสักปีหนึ่งไปโอ้โหตาการตาไปหมดเลยแล้วทีนี้เราเห็นเคยเห็นไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักเราเคยเห็นไหมเลยเคยเปรียบเทียบจิตใจมันเจริญไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักตึกรามบ้านช่องรถก่อรู้รถก่อมีตั้งเยอะแยะรถใหม่รถเก่าหูตั้งเยอะแยะตามท้องไร่ท้องนาจอดเต็มไปหมดแต่เคยคิดไหมว่าคำว่าเป็นหนี้หนี้ก็เต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนกันแต่ถ้าหนี้คุณงามความดีหนี้ทางด้านจิตใจนะมันเคยสร้างบุญสร้างอะไรมาด้วยกันก็ได้ว่าสร้างคุณงามความดีมาด้วยกันอีกอย่างไม่ก็เราอาจจะไม่เห็นในอดีตชาติอดีตชาติเนี่ยไม่ถึงว่าจะพบปะกันมาเคยอยู่ร่วมกันมาก่อนแต่ถึงที่สุดก็หมายถึงว่านี่ก่อนว่าหลายๆคนก็ยังถามเหมือนเดิมว่าบางคนก็ตอบแล้วตอบอีกนะแต่บางคนก็หมายถึงว่าสงสัยก็ถามก็ไม่เป็นไรอย่างถามน้องตาเกิดอยู่ที่ไหนพระอาจารย์เกิดที่ไหนที่เกิดก็ช่างมันเถอะคือแต่พ่อช่างมันเราอยู่ที่ไหนเราก็ประกอบคุณงามความดีจะทำคุณงามความดีเราจะเกิดอยู่จังหวัดหนึ่งไปโตอยู่จังหวัดถ้าสมมติไปทำความชั่วทีนี้เกิดอยู่ที่ไหนก็ช่างไปทำความชั่วถ้าสมมติว่าเกิดที่เมืองมหาสารคามไปทำความชั่วที่เชียงใหม่เกิดที่เชียงใหม่นุ่นไปทำความชั่วอยู่ภาคใต้แล้วมันเป็นผลดีทางไหนที่ไหนมันไม่ได้ผลดีเลยอะไรลักษณะแต่เบื้องต้นเราต้องฝึกจิตฝึกคิดให้มันดีๆก่อนนะอย่างที่หลวงตาท่านคนตอนต้นๆนั่นแหละมันเจริญทางวัตถุหลายๆสิ่งหลายอย่างรถขุดรถอะไรมีหมดเลยแบกจอบแทบจะก็มีเหลืออยู่บ้างใช้จอบก็มีอยู่บ้างแต่นอกเหนือกว่าใช้จอบใช้เสียมเนี่ยลงเยอะแยะไปหมดก็เหมือนกับการเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ได้ป่วยเฉพาะเราหรอกมันไม่ได้ป่วยเฉพาะเราซากนี้ซากนะเพื่อว่าซากนี่คือหมายถึงว่าเราจะทิ้งซากไว้ตรงนี้นะชาติใดพบใดก็ดีถ้าเกิดขึ้นมาก็ต้องคู่กับตายก่อนที่จะตายก็คู่กับเจ็บแต่ขณะที่ยังไม่เจ็บยังมีสติสมบูรณ์อยู่เราทำคุณงามความดีไว้บ้างไม่เท่านั้นเองไปเปรียบเทียบตรงที่ว่าทุกวันนี้ถ้าพูดถึงไปงานศพชาปนกิจตรงนั้นตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะนะช่วยประกันตรงนั้นตรงนี้ช่วยได้เยอะแต่เมื่อก่อนโอ้โหต้องไปน้องตาเคยเห็นมาจริงๆนะบางคนตายเสร็จแล้วเมื่อก่อนก็ร่วมด้วยช่วยกันดีเหมือนกันนะต้องเข้าใจเมื่อก่อนนี่ปลูกบ้านทำนู่นทำนี่เกี่ยวข้าวเมื่อก่อนไม่ได้จ้างก็เกี่ยวข้าวลงแขกเกี่ยวข้าวบ้างอะไรบ้างบางทีไม้ยังเป็นขอนอยู่เลยนะมีคนตายเนี่ยโอ้โหเลื่อยไม้ทำโลงศพได้มันเป็นลักษณะเมื่อก่อนนี่นะทั้งที่เลื่อยมันก็ไม่ทันสมัยเหมือนกับปัจจุบันนี้นะต้องเข้าใจนะมันเป็นอย่างเงี้ยมันเห็นภาพที่ชัดๆอยู่ว่าโอ้ด้วยความพร้อมเพียงปองดองสามัคคีกันด้วยร่วมด้วยช่วยกันมันเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ทุกวันนี้พูดในแง่หนึ่งเขาหลายๆคนเห็นแก่ตัวทีนี้เขาช่วยอย่างช่วงระยะหนึ่งเห็นไหมตู้ปันสุขตู้ปันใจตู้แบ่งความสุขอะไรนะบางทีก็เป็นประเด็นขึ้นมาแล้วคนแปลวไปเวียนเทียนเอาอยู่นั่นไม่เห็นแก่ไม่เห็นคนอื่นยุ่งเลยนะอย่างนี้ยุ่งเลยก็ตอนนี้ก็เงียบไปแล้วก็เงียบไปนี่แหละคือพระอาจารย์ทั้งบอกว่าน้องตาทั้งบอกจะทำตัวแข่งกับสังคมก็มาพูดถึงว่าโยมไม่กลัวก็บังคับอย่าไปหวังจะไปวิ่งแข่งกับคนอื่นเลยเนาะวิ่งแข่งกับคนอื่นแต่ทำจิตใจมันดีเท่านั้นน่ะจิตใจมันดีเราจิตใจมันดีเท่านั้นแหละก็ดีด้วยดีนะคุยทางโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างถ้าน้องตาคุยทางโทรศัพท์พระอาจารย์คุยทางสื่อก็ไม่กลัวไม่ได้พูดเหมือนกับกระบอกเสียงอย่างนี้นะก็พูดธรรมดาก็พูดธรรมดาเหมือนกับเพื่อนคนหนึ่งที่เกิดมาร่วมโลกเดียวกันประมาณนั้นขนาดนี้แม้แต่พ่อดมก็เหมือนกันพ่อดม
วันนี้ถ้าพูดถึงตามหลักวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้ก็เป็นบอกวันอาทิตย์ต่อไปก็เป็นวันจันทร์สมมุติขึ้นมาพูดไหมสมมุติขึ้นมาพูดพรุ่งนี้ก็หลังจากเที่ยงคืนก็เป็นวันอาทิตย์หลังจากเที่ยงคืนวันถัดไปก็เป็นวันจันทร์อะไรได้สักไหนแล้วจันทร์พุธศุกร์มันรู้เรื่องกับเราไหมล่ะมันไม่รู้เรื่องหรอกมันก็มีแต่กลางวันกับกลางคืนเท่านั้นน่ะสมมุติขึ้นมาพูดถ้าไม่สมมุติจะแยกขัดกันน่ะเอาง่ายๆคือเปรียบเทียบให้ฟังว่าเป็ดกับไก่อย่างนี้ดีกว่าเราไปเรียกไก่เป็นเป็ดมันก็ไม่เป็นไรแต่คนมันจะขัดกันเท่านั้นเองก็สมมุติขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเห็นเป็ดก็ไปบอกว่าเป็ดมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าบอกเห็นเป็ดเป็นไก่นี่ยุ่งเลยเหมือนกับมีเหมือนกันน่ะที่มีเหมือนกันนะบอกโอ้ยเผลอแป๊บเดียวเธอแป๊บเดียวทำไมซื้อรองเท้ามาซื้อเกือบมาเจ้ามาเจ้าครูล่ะมันขาบหมาหนีเบิดเลยวะนะพูดเฉยเลยพูดแล้วก็เฉยนึกว่าตัวเองพูดถูกโอ้ยเกือบขาบหมาคนนี้เบิดเลยซื้อมาเท่าไรก็บ่เหลือไปเนาะนั่งนักเก่าโอ้ยเกือบกัดหมาคอยเบิดมาโอ้โบว์แน่เลยโบว์แน่แต่มันก็เป็นขำได้นะมันก็เป็นเรื่องขำเรื่องตลกได้เกือบขาบหมาของป้าบางนัดเกือบขาบมาเลยมีคนคนหนึ่งเหมือนกันเอาห้อยกับติ๊บข้าวเอาไว้อันนี้คือเรื่องจริงนะลองตายเอ่ยชื่อแกก็คงได้แกเมื่อก่อนแกไปทำไร่นะชื่อตาคาไปทำไร่มีเพื่อนมีเสี่ยวมีเพื่อนแล้วไปทำนาบ้านแกอยู่ที่มุกดาหารนะไปทำไร่อยู่ที่ทำไร่อยู่ที่อำนาจเจริญแกก็มีกระต๊อบเสร็จแล้วก็ป้ากับกระติบข้าวนึ่งข้าวอะไรเสร็จแล้วก็กระติบข้าวห้อยเอาไว้มดมันขึ้นทุกวันแต่ภูมิปัญญาชาวบ้านเมื่อก่อนเอากะลามะพร้าวนี่นะมาทำห้อยต้องแต่งแล้วก็กันน้ำกันอะไรไม่ให้มันขึ้นแกก็ห้อยกินทุกวันจะกินทุกครั้งก็มีเจอแต่มดเนี่ยเจอแต่มดแกไม่ชอบใส่เสื้อด้วยเวลานั้นก็มีผ้าขาวมาตัวเดียวก็นุ่งแล้วก็เอาหญ้าเอายังตามให้ตามสวนนั่นนะไม่รู้ไปเผลอยังไงก็ไม่รู้แต่แกมาทีแกก็พักเป็นเดือนๆนะมาหน้านั้นก็มาทำไร่นะน้องตาก็สังเกตแกอีกวันหนึ่งโอ้โหไฟไหม้เลยไหม้กระต๊อบเลยนะไฟไหม้กระต๊อบเลยเออนึกว่าแกไปเผลอยังไงไหม้กระต๊อบแกเผาเลยแกเผากระต๊อบเครียดให้หมดอ่ะเครียดให้หมดอ่ะแกเผากระต๊อบเลยเผาเสร็จแล้วก็ติ๊บข้าวอะไรหมดเลยทั้งเสื้อผ้าหมดเลยต้องไปอาศัยเพื่อนต้องไปอาศัยเพื่อนเหลือผ้าเขามาตัวเดียวเผื่อยังไงไม่รู้เผาเลยสูญให้หมดเราว่าสูญให้หมดเราว่านี่แหละมันคนนี่บางทีมาคิดอีกอย่างก็หมายถึงว่าเรื่องความหลอกของหลอกก็เหมือนกันนะบางทีโอ้ยกระติบเขาม้าขาบกระติบเขาเขาป้าไปเลยม้าขาบกระติบเขาแต่ก่อนมีบ่อยได้เอิญหาเอาได้แต่ก่อนเอิญหาเอาไว้บทสูบทเป็นที่สูงม้ามากขาบเอาอยู่แล้วโอ้ยติ๊บเขาคาบม้าหนีเด้อสนะเวลาไปงานเนี่ยมาแต่ก่อนโอ้ยเขาต้มคาบม้าหนีเขาป่าแล้วนึกว่าไปบ่มไปบ่ถึงงานไปเหมือนมืองานเขาแล้วเด้อทุ่มเหมือนได้บ่เขาเก็บเต็นท์เอาสนะเขาเก็บเต็นท์แต่ก่อนน่ะบ่โอ้ยไปที่ไหนได้ซื้อกันบ่สะดวกเพราะงั้นไปเข้าใจงานแล้วโอ้ยมีแต่เขาต้มน่ะคาบม้าอยู่คาบทิพย์อยู่ เป็นลักษณะทั้งทําความเข้าใจนะคนชอบหลอกเห็นคนชอบหลอกเขาว่ามันมีเรื่องจริงหรือเปล่าเขาไม่รู้เขาบอกว่าคนชอบหลอกนะมดมันขึ้นกินน้ำตาลกินน้ำตาลกินน้ำตาลจีบกินอีกวันหนึ่งคิดว่าไปเขียนหลอกมดไปเขียนหลอกมดไปเขียนตัวมดไปเปลี่ยนชื่อมันนะชื่อน้ำตาลไปเปลี่ยนเป็นเกลือไม่ขึ้นเลยเขาบอกไม่ขึ้นเลยเขาหลอกมดมันก็โง่มดมันโง่กระปุกน้ำตาลก็เนี่ยกระปุกน้ำตาลเนี่ยขึ้นหมดขึ้นหมดขึ้นอีกมือหนึ่งไปเปลี่ยนตัวหนังสือเป็นอันนี้กระปุกเกลือนะบอกมันถึงมีเรื่องประชดกันบางที่บางแห่งโจรขึ้นบ้านไงโจรขึ้นบ้านปีหนึ่งมันรู้กี่รอบ4รอบ5รอบหมดแล้วล่ะเขียนประกาศหน้าบ้านให้คุณโจรจ๋าบอกคุณโจรจ๋าหมดแล้วล่ะไม่ต้องมาอีกแล้วไม่ต้องมาเห็นไหมล่ะเห็นไหมเป็นลักษณะประชดแต่ก็ดูอารมณ์ขันดีนะขำดีขันดีนะอารมณ์ขันไงแล้วภาษาง่ายแล้วสนุกไปก็เป็นเรื่องสนุกแต่ข้อสังเกตต้องทำความเข้าใจนะขณะที่เราสนุกเราคนอื่นสนุกกับเราบ้างไหมเราถ้าไม่สนุกก็แย่เลยนะแย่เป็นจะไปลักษณะแต่โอ้ยมันเกิดพระก็หายมันขับม้าเข้าป่าแล้ว
ก็ผ้าก็หายมันบ่ได้เว้นดอกความสำคัญที่สุดไม่ได้เว้นคือจริงๆไปงานไงทุกคนก็มีรองเท้าถอดเสร็จแล้วจริงๆบางคนไม่ได้เจตนาหรอกมันอยู่ที่เจตนาทีนี้เกือบทุกเรื่องแล้วนะเจตนาพูดให้มันขำมันก็ขำไปอย่างนี้ยกตัวอย่างแล้วคราวนี้มาแจมเรื่องคุณธรรมคุณธรรมสำหรับคนมีศีลเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีคุณธรรมมันต้องฝังในจิตใจนะฝังไว้ในจิตใจของเราคือคุณงามความดีนะต้องฝังไว้ในจิตใจพระเป็นถ้าเป็นภาษาง่ายๆเลยมันพระนี่เป็นผู้นำทางจิตทางวิญญาณถ้าไม่เป็นผู้นำทางจิตทางวิญญาณก็เอาแล้วทีนี้วันก่อนโอ้ยวันก่อนข่าวว่าข่าวพระนี่เยอะนะเอาคนไปเป็นพระไงเอาคนไปจิตใจยังไม่ถึงพระยังไม่เป็นพระไงแล้วเสร็จแล้วทีนี้โอ้โหวุ่นวี่วุ่นวายหมดเมาบ้างอะไรบ้างวันก่อนๆเนี่ยโอ้โหเอาอีโต้เลยไปฟันเขาอยู่ทางนู้นทางบุรีรัมย์ตายเลยแหละตายเลยแหละเนี่ยดูดิพระนะพระแต่นั้นเป็นเครื่องแบบไงทีนี้หลวงตาท่านบอกว่าเครื่องแบบมันกันคนคิดชั่วเลยไหมล่ะเครื่องแบบเอายังเอาเปรียบเทียบเหมือนกับหลวงตาหลวงตาห่มผ้าตรงนี้เขาก็ไม่ระแวงใช่ไหมเป็นเครื่องแบบของผู้ไม่เบียดเบียนไงมันเป็นเครื่องแบบถ้าเป็นตำรวจทหารเป็นทุกที่ทุกแห่งคือเป็นเครื่องแบบแต่เครื่องแบบทีนี้เครื่องแบบแอบแฝงทีนี้ถ้าใส่ชุดขาวก็ดีใจใช่ไหมล่ะใส่ชุดขาวก็ดีใจมันบริสุทธิ์หน้าเลยมันแต่บริสุทธิ์ใจมันบริสุทธิ์ไหมล่ะก็ไปกินข้าวคนหนึ่งที่ถึงแก่ชีวิตอะไรเสร็จต้องทำความเข้าใจอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำความเข้าใจว่าเครื่องแบบกันได้มันกันได้ที่ใจไงมันกันได้ที่ใจถ้าเรากันใจไม่เป็นแล้วยุ่งเลยยุ่งแน่นอนเครื่องแบบของพระนี่แหละง่ายนักไปนู่นไปนี่ถ้าไปเจอคนที่ศรัทธาทุกวันนี้มันถึงได้เสื่อมศรัทธาธรรมะคุณงามความดีเสื่อมไปไหนไม่ได้เสื่อมไปไหนไม่ได้เสื่อมไปไหนเลยนะคุณงามความดีไม่ได้เสื่อมไปไหนจริงๆแต่ข้อสำคัญมันเสื่อมจากจิตใจของคนมันเสื่อมจากจิตใจของคนจนผู้ร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองร้านทองล้อมไว้อย่างไรอะไรเป็นคอกเห็นไหมล่ะเวลานะกันยังใกล้ๆกันไม่อยู่เล่นทีแม้แต่รถไอ้ขนเงินธนาคารอย่างนี้ตู้ ATM ช่วงระยะหนังเห็นไหมเอาลวดเลยลวดสลิงไปมันไม่ต้องไปถูกไม่ต้องไปถูกไปผูกไปนะมันไปผูกเอารถลากเลยเอารถลากเลยเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วคิดเหรอมันคนจะจับไม่ได้ทำเป็นกระบวนการอย่างทุกวันนี้กระบวนการต้มตุ๋นก็เหมือนกันเยอะมากเลยนะถ้าพูดถึงทำเยอะมากเลยผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ที่บ้านโอ้ยเจอแล้วทีนี้เจอแล้วไปหลอกขายหลอกทั้งนั้นหลอกตรงนี้เนี่ยลักษณะแล้วทีนี้อย่าไปนั่นน่ะคนถ้าพูดถึงตามหลักแม้แต่มดยังหลอกเลยเชื่อไหมล่ะมดยังหลอกน้ำตาลมาเขียนเป็นเกลือมดมันก็โง่บอกว่าไม่ขึ้นมันบ่ไปกินน้ำตาลเนี่ยมันเข้าใจว่าเกลือประชันว่าเข้าใจว่าเกลือมดโง่โดนคนหลอกซะแล้วโดนคนหลอกซะแล้วก็ถ้าพูดถึงตามหลักก็เป็นอยู่ลักษณะก็ได้ว่าโอ้ยโอ้ยว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันหลายอย่างโอ้ยมีหลายอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยโอดควรร้องแล้วที่สำคัญที่สุดคืออะไรทำไมธรรมะเน้นทางด้านจิตใจก็จิตใจมันไม่ได้ฝึกไงมันไม่หาทางออกไม่ได้ถึงที่สุดของอุปสรรคปัญหาพยามัจจุราชมันจ้องเล่นงานเราอยู่แล้วมันจ้องเล่นงานแต่ถึงเวลาเขาได้ว่าถึงเตรียมการไว้ก่อนเรื่องของธรรมะเตรียมการไว้ก่อนเผื่อมันเจอปัญหาเนี่ยข้างหน้ามาเนี่ยเจอปัญหามาเนี่ยเราจะทำยังไงเท่านั้นเองเราจะทำยังไงเราไม่ได้เตรียมการในทีนี้เราเตรียมของอยู่ของกินกันเหมือนกันเราคิดดูดิเราคิดดูเราพูดถึงตามหลักเนี่ยตั้งเยอะแยะไปหมดถ้าจะต้มจะแกงผสมมีอะไรบ้างก็มีต้องมีน้ำมีในทุกวันนี้ก็มีต้องมีเตามีถ่านมีถังแก๊สมีอะไรเนี่ยองค์ประกอบมันนั้นเยอะแยะมันจะเป็นต้มเป็นแกงได้ใช่ไหมจะปิ้งจะย่างก็องค์ประกอบทั้งเยอะแยะไปหมดมันมีองค์ประกอบของมันมันจะสำเร็จประโยชน์ไงแล้วทีนี้บางคนก็ไม่ใช่ไม่เข้าใจมียายแต่คุณตายใจดียายโอ้ซื้อของมาไม่เคยมีเรื่องเล่าเหมือนกันนะวันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังอย่างยกตัวอย่างเขาเล่นเขาพูดคำขำเขาบอกว่าปกติลาบนกขุมบ้านนอกต้องใส่การกล้วยใส่การกล้วยบัดลาบกินแล้วเป็นอุปทานของคนกินแล้วไม่เห็นนกขุมทิ่มพลอยทิ่มพลอยว่าได้ฟักนกขุมใส่กินกินกันอร่อยอร่อยเลยโอ้โห
เสร็จแล้วเนี่ยมาดูที่ไหนได้ที่ไหนได้นกยังไม่ได้ฟักใส่เลยไม่ได้ฟักใส่ลาแต่ก้านกล้วยก็ยังกินได้ลองดูดิอุปทานบางคนเอ๊ะทำไมมันไม่อร่อยเขาถึงได้บอกนี่เรื่องขำๆอีกคนหนึ่งก็ชอบรสเค็มอีกคนหนึ่งก็ชอบรสเผ็ดเขาบอกว่าม้อมของถ้วยเดียวกันมันไม่ใช่คนละถ้วยนั้นแบ่งกันอยู่คนละฝั่งอีกคนก็ชอบรสเผ็ดแบ่งเผ็ดมาตรงนี้ทำน้ำพริกน้องกุฏาน้องตาถึงบอกน้องตาตำเจียวใส่บอกผิดใช่ไหมตำเจียวขาดบอกผิดก็มันก็ขาดหลักตอนไหนไม่มันก็ขาดไอ้ในวัตถุดิบที่มันเป็นหลักตอนคุณตาทีนี้คุณตาใจดีคุณยายเขาโอ้โหดุอยู่ด้วยกันไปซื้อของมาที่ตลาดซื้อเครื่องแกงซื้ออะไรมาเสร็จแล้วเรียบร้อยวางไว้เพ้อแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเพ้อแป๊บเดียวหมาขาบแลนนี้เลยเจ้าราศีแกงยังละขาบนี้เนี่ยหมาขาบนี้คุบกับว่าท่านหมาเอาไปแล้วหมาไปกินเหลือแต่เครื่องเทศยายก็โวยวายแล้วโอ้ยว่าสีแกงกินแสบๆหมาบันขาบไปซ้ำคุณตาแล้วเลยว่าโอ้ยยายอย่าไปโวยวายมันนะมันกินเพ้อแสบหรอกเนี่ยเครื่องแกงมันบอกไปประธานเล่าว่าเขาเสียมาแกงกินแสบๆหมาบันขาบไปทางเต้นเหนือนั่นสิขาบไปเต้นเหนือเราเลยว่ามันกินเพราะแสบสร้างว่ามันเถาะมันโบกเครื่องเทศไปนั่งมาโบกเครื่องแกงไปนั่งเราพวกเราคงมีแกงหัวตะไคร่เนาะแกงหัวตะไคร่ทอนแล้วกันที่นี่กันพวกไปสื่อมาใหม่เนาะยายขาดมันก็ตายสิหมาก็ได้ลักษณะมันก็หิวเหมือนกันแต่พูดเจอคนอารมณ์ดีอย่างนี้มันก็ดีเนาะถ้าดุทั้งหมดเลยหมาจะคอขาดก็ได้ใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงถ้าทำตามอารมณ์ของตัวเองถ้าคิดได้อย่างตามันก็ง่ายตาคนไหนเป็นอย่างนี้บางคนตาคุณยายเป็นอย่างนี้บางก็ดีเหมือนกันนะมองในมุมที่ว่ามันกินเพราะแสบทางว่ามันถอดมันกินหลดนะมันกินหลดนี่ก็เหมือนกันถ้าพูดถึงตามหลักตามความรู้สึกนึกคิดหลายๆเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้าเราคิดอย่างนี้ต่างคนต่างมีสติมีปัญญามีคุณงามความดีเท่านั้นแหละสิ่งที่มันพัดภาคจากกันมันพัดภาคมานานแล้วแหละมันพัดภาคมานานอย่างน้องตาอย่างพระอาจารย์เนี่ยก็พัดภาคพ่อแม่ก็ทิ้งไว้เนี่ยทิ้งไว้ตรงนี้ทิ้งไว้ที่ไม่รู้ทิ้งไว้ตรงไหนแกก็คงไม่อยากจะตายหรอกตอนนั้นแกก็ตายไปแต่ผู้เฒ่าแต่ผู้บุกแต่ก่อนๆนะโอ้ยพ่อโตไปใส่เถิดไปสมพ่อพ่อโตไปขายทานบ่อยไปขายทานแต่ก่อนนะเผาเนาะเผาทุกวันนั้นก็เผาอยู่บางแต่เผามันแบบมิดชิดไงเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยกองปืนเบิดได้ใหม่เบิดได้แต่ก่อนอ๋อเบิดตั้งแต่ก่อนสบายเลยเผาสบายไปแล้วเราก็ไม่รู้สึกรู้สาแล้วเราเป็นเด็กอย่างนี้ยกตัวอย่างแต่มาโอ้มันเราเป็นลูกกำพร้านี่เราลูกกำพร้าโอ้จริงๆไม่ใช่กำพร้าหรอกมันก็มีความสุขอยู่ตรงที่ว่าฟอกออกไปก็ดีแล้วแหละพ่อเกิดก่อนพ่อไปก่อนก็เป็นธรรมแล้วนี่ไม่ใช่พยามัจจุราชมาลูกไปก่อนแต่ความจริงตามหลักสัจธรรมความจริงทีนี้มันไม่เลือกพ่อเลือกแม่นะต้องเข้าใจนะไม่รู้จะฉุดเอาใครไปก่อนนี่คือความตายไงพยามัจจุราชมันไม่รู้มันจะฉุดเอาใครไปก่อนอันนี้สำคัญที่สุดเราต้องเตรียมการเอาไว้เวลาถึงวันนั้นขึ้นมาเราจะทำยังไงนะถึงเวลาวันนั้นขึ้นมาเราจะทำยังไงว่าทำใจเป็นไหมนะถ้าทำใจไม่เป็นก็แย่เลยแย่เลยเนาะแย่เลยถ้าทำใจไม่ถูกไปถ้าไปขัดกับสัจธรรมความจริงก็แย่โอ้ข้าพเจ้าไม่เจ็บข้าพเจ้าไม่เจ็บคงพูดได้แค่นั้นนะพูดได้แต่ความจริงมันจะเป็นยังไงข้าพเจ้าไม่เจ็บข้าพเจ้าไม่เจ็บทีนี้มาพูดต่อเรื่องที่ว่าใจมันพิการทีนี้คนหน้าตาดีๆใจพิการโอ้ใจมันเน่าเสร็จเลยทีนี้เสร็จเลยกายเนี่ยไม่ถึงว่ามันก็คอยจะเน่าอยู่นั่นแหละรอมาลมมารอที่จะไม่วันใดวันก็มันก็เน่าอยู่แล้วแหละใช่ไหมมันเตรียมการเน่าอยู่แล้วกายเนี่ยแต่ใจมันเน่าก่อนกายเนี่ยเสร็จเลยทีนี้ใจมันพิการไงโมโหโกรธาความโอ้โหไม่ปกติเลยจิตใจไม่ปกติอันนั่นแหละจิตไม่ได้ฝึกใจไม่ได้ฝึกไงถ้าฝึกได้เราจะเข้าใจคนนั้นก็โอ้ถึงความวิบัติก่อนเราแล้วเพราะว่าชีวิตของเราวันใดวันหนึ่งก็ถึงวิบัติหายนะเลยที่หายนะทั้งที่เดินได้อยู่ตอนนี้ก็หายนะกับยาสิ่งเสพติดทั้งหลายไงบางคนก็หมดคุณค่าเลยนะสิ่งเสพติดพวกเหล้าพวกหลายสิ่งได้อุปกรณ์นะ
เดินอยู่ทั่วๆเยอะแยะไปหมดหน้าตาก็ดีทำลายตัวเองทำร้ายตัวเองไม่ต้องโทษคนอื่นนะมันมีเหล้าต้องกินเหล้าใช่ไหมมันมียาสูบต้องสูบใช่ไหมมียาบ้าต้องเสพยาบ้าใช่ไหมก็กฎหมายก็มีอยู่ไงที่ถึงที่สุดของมโนน่าจะทำประโยชน์ได้ทำประโยชน์ได้มากกว่านั้นนะมากมายมหาศาลอย่างนี้นอกจากประโยชน์ส่วนตนนะที่ไหนได้พ่อแม่ก็พึ่งพ่อแม่ก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้ถ้าเลี้ยงลูกได้ถ้าเป็นอภิชาติบุตรเห็นถ้าพูดถึงตามหลักเลี้ยงลูกคนหนึ่งมันคำมันคุ้นเป็นบุญได้ดังขอใจได้การเลี้ยงลูกคนหนึ่งโอ้ว่าคำคุ้นเต็มลูกเผาลูกผานมาเลยแล้วเลื่อยแล้วลูกผาลูกเผาลูกผานสั่งก้อนชิบหายแค่พ่อแค่แม่อย่างเงี้ยหลวงพ่อหลวงตาขออนุญาตใช้คำว่าชิบหายไม่ใช่เรื่องแปลกเราทำลายตัวเองถ้าสมมติเราจะเผาใครบ้างเผาจิตเผาใจพ่อแม่ไงไม่นำความสุขให้กับพ่อแม่เลยไม่ทำความสุขให้กับพ่อแม่เลยแล้วก็มีคนหลายคนยังถามไถ่ถึงดึกแม่ชีก็ดีขึ้นแล้วแหละแต่ยังรักษาแผลอยู่เนาะแม่ชีก็ดีขึ้นหลายคนก็ถามบางทีก็ถามข้ามประเทศมาหน่อยจากเมืองลาวเพราะแม่ชีจริงๆแม่ชีเราไปเยอะนะไปเยอะถ้าพูดถึงตามหลักเขาไปจริงๆแม่ชีไปหลายประเทศแม้แต่วันนี้โยมเทศก็ดูแลโยมกฤษดานามเชียงใต้ก็ดูแลเครื่องให้กับหลวงตาแล้วก็คนที่ถ่ายทอดสดก็เจเจน้องอ่อยก็มาทำหน้าที่ตรงนี้ก็เป็นเด็กเป็นนักศึกษาแต่เขาตื่นแต่เช้าอยู่นะมาตื่นแต่เช้ามาดูแลให้หลวงตาแล้ววันใดวันหนึ่งเขาก็อาจจะมีเวลาแล้วก็มีเวลาอยู่มันก็มาจัดรายการบ้างอะไรบ้างก็ขอได้ปรึกษาก่อนในลักษณะเมื่อก่อนเขาจัดรายการเสาร์อาทิตย์ทวันนี้เขาอย่างด้านพื้นฐานเขาถึงมีก็มีอยู่แล้วขณะที่เขามีพื้นฐานเขาก็ไปตามใบของเขาเนี่ยตามใบของเขาลูกหลานนั่นก็เป็นลูกหลานแม่ชีก็เป็นลูกหลานหลวงตาด้วยถ้าพูดถึงตามหลักก็เท่านั้นเกิดขึ้นมาหลวงตาจริงๆหลวงตาไปทำลูกหลานที่เรียนน่ะที่เรียนน่ะหลายคนกันหลายคนที่ผ่านมาก็เรียนจบก็ได้ทำการทำงานได้อะไรคืออย่างน้อยก็ประหยัดช่วยพ่อแม่ไงไปประหยัดช่วยพ่อแม่เบื้องต้นนั่นน่ะเบื้องต้นคือประหยัดช่วยพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็จะได้สบายใจแล้วพูดถึงตามหลักไหมทั้งว่าหลวงตาก็เป็นพระฝ่ายปฏิบัติไม่ใช่เป็นพระที่จะไปถ้าพูดถึงง่ายๆคือไม่ใช่บินไปจะไปลามปามกับลูกกับหลานแล้วก็สอนเขาปกติบางทีก็สอนเขาอ่ะสอนเขาหลวงตาจริงๆหลวงตาไม่ค่อยดุเขานะถ้านานๆจะดุทีถ้าภาษาชาวบ้านนะหลวงถ้าถึงขนาดดุแล้วคือเขาเตือนเขาเนี่ยเตือนว่าอันนี้คือวิธีการดำรงชีวิตของเขาก็ตามใบรุ่นของเขาเนี่ยแต่ข้อสำคัญเนี่ยเราต้องอนุโลมต้องปล่อยเขาบ้างไม่ใช่ผูกต้องบีบทั้งวันนั้นไม่ใช่ถ้าเราไปผูกหมาผูกอะไรนั้นถ้าไปผูกหมาผูกนั่นน่ะถ้าไปล่ามอยู่ตลอดมันเป็นหมาดุด้วยซ้ำไปพูดถึงตามหลักปล่อยเขาอิสระบ้างอย่ามาจัดรายการเนี่ยหมายังมาด้วยเลยเขาอยู่ห้องส่งแต่ยังได้ยินเสียงนิดหน่อยเนาะเขายังมาด้วยนะมาเขาก็นิ่งนะเขามาวิ่งเล่นเสร็จคุ้นเคยกับโยมเทศด้วยดีเจหน่องยังไม่ตื่นนะถ้าพูดถึงมันติดตลกก็หมายถึงว่าเรานอนเนี่ยนอนเขาว่าจิตวิญญาณออกจากร่างนะอันนี้ตายน้อยๆนะถ้ามันไม่กลับร่างเลยเสร็จเลยคนที่ไม่กลับร่างเยอะแยะนะต้องเข้าใจนะมันไปแล้วนั่นหมายใจมันไม่กลับมาวิญญาณไม่กลับมาไปเลยทีนี้ต้องถึงนู่นเทงอมตะเลยเท่านี้มีกันแสงเลยอ่ะมันอย่างเงี้ยขณะที่หลวงตาพูดกำลังจะสิ้นใจกำลังจะตายก็มีนะต้องเข้าใจสัตว์โลกเนี่ยลองดูดิมันเบ้นว่างให้ไหมหรอถ้าพูดถึงตามหลักความหายนะที่เกิดมาเราเคยนั่งทบทวนไหมถ้าเรานั่งทบทวนเนี่ยจะเข้าใจเลยโอ้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่เตรียมการไว้ก่อนไปเจอโอ้โหร้องห่มร้องไห้ทั้งที่ตายมันต่อรองไม่ได้เจ็บก็ต่อรองไม่ได้บรรเทาได้เงินซื้อไม่ได้ซื้อไม่ให้ป่วยไม่ได้ซื้อไม่ให้ตายไม่ได้มีสักกี่ล้านน่ะมีเต็มมี3คันรถเอาไปซื้อไม่ให้ตายก็ไม่ได้ใครไปซื้อได้บ้างถ้าสมมุติซื้อได้โอ้โหคนที่รวยกว่าเราก็ซื้อไปแล้วซื้อได้แล้วใช่มั้ยต่อรองแต่อย่างอื่นที่นี่มันกลโกงอยู่ในโลกในแผ่นดินนี่มันกลโกงด้วยจิตใจมันโคตรมันโกงมันอะไรนั่นที่นี่คือตัวปัญหานะต้องทำความเข้าใจท้ายที่สุดวันนี้นะมันก็ฝากโยมแม่กลเดี๋ยวนะวันนี้ต้องไปตามนัดนะพอดมจะไปตามนัดแล้วอีกอย่างก็สุดท้ายให้ประกอบคุณงามความดีกันทุกๆคนนะ
ท้ายที่สุดคุณงามความดีจะคุ้มครองเราความชั่วไม่คุ้มครองเราแน่นอนคุณงามความดีค้ำจุนเราแน่นอนวันนี้ให้มีความสุขกันทุกๆคนมีคุณงามความดีกันทุกๆคนใจอย่าพิการนะจากกายพิการใจอย่าพิการใจอย่าเน่านะให้ประกอบคุณงามความดีพุทโธธัมโมสังโฆสาธุสาธุสาธุเสาร์หน้าพบกันใหม่นะ ไปเดี๋ยวแม่บ้านเบิ่ง